สวัสดีด้วยนะครับทุกคนนะครับผม CPU นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซินอนทับแมปแฟนฟอร์นะครับผมเป็นแมปล่าสุดของสเก็ตซินอนทับนะครับผมนี่นะครับราคา50 บาทนะครับเชฟเป็นตัวแบนนะครับไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอัปเดตฟรีทุกการอัปเดตโปรแกรมรันฟรีใช้งานได้บนคอมซัพพอร์ตฟรีหากมีปัญหา24/7นะครับผมนี่คงเหลือ42 ชิ้นครับผมแต่ปล่อยไปน่าจะเหลือสัก30 กว่าชิ้นนะครับมั่งนะครับผมก็ผมไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับก็ที่ขอนเวทีที่ขอซีนอนฮับเป็นทุกซีนอนฮับแล้วก็เว็บไซต์ซีนอนฮับมาให้เลยครับผมแล้วก็ซีนอนฮับเนี่ยคุณจะมาไปดูการปรับให้เนียนๆเล่นให้เนียนๆนะครับแล้วก็นี่เป็นไฮไลท์นะครับสำหรับคนซีนอนฮับแล้วก็นี่เป็นคนซีนอนฮับโดนแบนโอกาสมีโอกาสโดนแบนใหม่นะครับผมเห็นไหมครับก็ผมไม่สอนซื้อไม่สอนอะไรนะครับผมคอนฟิกก็มีคอนฟิกนะเป็นคอนฟิกเนียนๆนะครับผมเป็นคอนฟิกที่แบบเนี่ยนะครับผมว่าจะเจ็บคอนะผมอาจจะไอมากนะครับผมไม่รู้นะครับว่าเป็นไงนะครับโอเคผมจะมาดูเลยหน่อยนะครับผมนะก็มาสปีดรันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นผมไปที่เพลเยอร์นะเพลเยอร์ลิสต์นะครับผมแล้วก็ปรับเป็นเพลเยอร์สัตว์ได้เป็นเฟนหรือว่าเพลสตี้นะครับผมแล้วก็วอร์คีหรือสเปกเตอร์ได้นะครับผมแล้วก็นี่เป็นชื่อของเขาแล้วเลือดแล้วก็แรงแล้วก็คิวเดสนะครับผมคิวเดสก็คือตรงนี้นะครับคิวเดสนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นคอนฟิกนะครับผมคอนฟิกเอ็กซ์สวีปคอนฟิกรีเจียนโฟมนะครับก็ตามที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็คัสตอมเมนูคีย์นะครับมาคอนโทรลนะครับแล้วก็เมนูเอเซตคัสตอมเมนูเนมนั่นและคีย์บอร์ดเกียร์ไอดีแล้วก็โหลดชั้นแล้วก็อนุญาตการใช้ฟังก์ชันที่ไม่ปลอดภัยก็คือมีโอกาสโดนแบนนะครับฟังก์ชันที่มีโอกาสโดนแบนคืออะไรฟังก์ชันที่เหลืองเนี่ยคือมีโอกาสโดนแบนแล้วไม่สามารถกดได้เห็นไหมกดไปเนี่ยคือไม่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมแปลว่าเราต้องกดตรงอนุญาตก่อนนะจากนั้นก็กดคือเราไปเผลอกดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมีไฟส์นะครับแล้วก็ไฟสปีดออโต้จัมป์สปีดสปีดไทยเอาเวย์อินแอร์ออนท็อปแล้วก็สปีดแฟกเตอร์ OS Collections แล้วก็นี่เป็นวงกลมอะไรทั้งอย่างนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันก็นี่เป็น Duty Shift Jump Power นะครับผมแล้วก็ The Full Damage นะครับนี่อะไร Weapon Modify Enable นะ File Less Scale แล้วก็ Recoil Scale New Animation Design Grip Free Automatic แล้วก็ Run and Gun นะครับผมทีมก็อดเฟนทาร์เก็ตโอลลี่พาราซีเพลเยอร์คือเนี่ยเฟนแล้วก็อันนี้ทีมก็อดเฟนก็คือไม่ยิงเพื่อนส่วนทาร์เก็ตโอลลี่พาราซีนี่คือจะยิงแค่คนที่เราเลือกไว้เป็นพาราซีนะครับผมวิสเบิล 3D Render แล้วก็สเปซโอลลี่ออโต้ดิสปาวออโต้ดิสปาวนี่ก็คือแบบถ้าเราตายก็คือมันจะดิสปาวให้เรานะครับแล้วก็ตัวสปอตนะครับสปอตเฮียอะไรสปอตเพลเยอร์สปอตเพลเยอร์ก็โหวตเฟนโนเพราะ yes ไอ้ quality นี่คือเป้าหมายของเรานะครับแบบเราไม่ชอบน้ำนะครับผมแล้วก็ defense wards ก็ off นะครับผมแล้วก็ kill zone ครับปรับได้นะครับ kill zone หมายถึงว่าถ้าเราฆ่าได้มันจะแบบมันทำการส่งในช่องข้อความนะครับแล้วก็ chat spam นะครับผม chat spam delay นะครับแล้วก็ bigwindow นะครับแล้วก็ join new game on kick แล้วก็ join new game นะครับ break window ก็คือเป็นการ break video or window in the map นะครับผม sound นี่เป็น kill sound แบบเอาระบบ sound ID มาได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่เป็น hit sound นะครับปรับ volume ได้แล้วก็ head นะครับอันนี้ใส่ตรงนี้นะครับก็ body hit ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ hit sound ตรงนี้นะครับผมก็ดูที่ voice note นะครับนี่เป็น ESP ต่างๆนะครับผมแล้วก็มีทีม ESP แล้วก็มี local local ที่เป็น arm charm แล้วก็ปรับเป็นได้นะครับ ghost neon force gas นะครับแล้วก็ที่ต่างๆนะครับผม remove weapon skin ได้นะครับผมแล้วก็ search person นะครับผมแล้วก็ local player charm นะครับแล้วก็ดูได้นะครับผมแล้วก็คือผมที่ผมต้องรีวิวเพราะฟังก์ชันพวกนี้คือผมไม่ได้สำคัญใช่ไหมผมต้องไปรีวิวพวกการยิงนะครับผมแทงกินนะครับก็ดรอปอะไรต่างๆนะอันนี้เป็น weapon dropเป็นของดรอปกระสุนดรอปไอคอนตุ้มตุ้มนะครับไฮไลท์ทาร์เก็ตเฟนส์ฟอร์ตี้นะครับแล้วก็เดสคัสนะครับต่างนะครับแม็กเอพีเลเวลสแคปนะครับผมแล้วก็นี่เป็นแคมเมอร่าไอโอวีโนแคมเมอร่าบอฟโนสโคปสเวย์ซิบอลเอดีเอสไอโอวีแล้วก็โนสโคปบอร์เดอร์แล้วก็โนวายซุสสเปซซิ่งนะครับแล้วก็โนกันบอฟออสเวย์นะครับแล้วก็รีดิส
คอมเพลียรีคอร์นะครับผมก็ปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมแล้วก็วิวโหมดนะครับปรับเป็นอะไรต่างๆนะครับออฟเซ็ต CV เป็นค่าวายต่างๆนะครับเป็น MB เฮียนะครับแล้วก็ Fast Time นะ Fast Time ก็จะเป็นแบบ Fast Time อ่ะปรับเวลาได้นะครับผม Fast Time เช้าสว่างอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับ View Mode ทุกที่ไม่ใช่ Interface FOV Colors นะครับผมจะมีอย่างนี้นะครับ FOV นะครับผมแล้วก็ Extra Emissiveก็การนี่คือเสื่อต่างก็ว่าไปนะครับโอเคมาถึงไฟท่านพวกนี้แล้วนะครับแล้วผมจะทำการเปิดอันนี้นะผมก็ทำการเปิดไรเดียไรจะมีเกมโอวีอ่ะไม่เอาเลยอ่ะก็อันเนี้ยแอมเบสินเนี่ยก็คือเป็นทางด้านของการช่วยลิงอ่ะนะครับผมก็ปรับสมมุติตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมไปดูนะครับตอนนี้ผมไปเสียเกมหนึ่งเลยดูว่าแก่ปีแล้วนะครับผมส่วนตัวที่ผมใช้เป็นอันนี้นะครับผมเบนะครับผมจะใช้ Air Max 4สักอะไรเดียว19เนี่ยตามที่ปรับมาใช่ไหมมันช่วยลิงอ่ะถ้าแบบเราแบบเห็นไหมเนี่ยแบบมันขยับเองนะถ้าแบบอยู่ในมุมมองที่สามารถใช้การฆ่าได้เนี่ยมันขยับให้เรานะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเองนะเดี๋ยวผมจะทำการไซเลนใช่ไหมตีเป็น 8% พอไหมนะครับผม Amazon เนี่ยเป็นการช่วยเล็งนะครับผมปรับสมูทได้นะครับผมถ้า 0% ก็คือมันจะล็อกแบบรื้อแบบหน้าจอสั่นเลยอะเก็ตป่ะครับโอเคนะครับปกติผมใช้โปรนะครับแต่ว่านี่ก็มารีวิวให้ดูนะครับเก็ตแก้หมดเลยไม่เคยเอาไม่ได้ก็จะเห็นกระสุนเรามี 10,000 นัดนะครับมีหมื่นนัดเนี่ยก็คือเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่คือตอนแรกมีเทคนิคใช่ไหมแล้วก็ทำการยิงแล้วก็การก็ก้าวแล้วก็รีเซ็ตนะครับเมื่อกลายเป็นหมื่นนัดนะครับผมมานี้นะครับอะไรวะออโต้วอลแบ็กอยู่ไหนสัตว์เดี๋ยวกูแน่วอลแบ็กมันจะมีออโต้ยิงด้วยนะออโต้ยิงauto shoot อยู่ไหน auto shoot นี่ไง auto shoot ถ้าหักwall back ได้นะครับคือแบบถ้ามันสามารถยิงได้จะยิงทันทีนะครับ double tap front auto shoot enable นะครับ double tap hit scan นะครับติดแอมป์ silent นี่เป็นไงใช่นี่คือออโต้ชูตติ้งนะครับแล้วก็มีออโต้แบ็คต้องลิงอะไรคือลิงลิงเลยดิบก่อนดิบก่อนโอเคนะครับ จริงเล่นอย่างนี้ไม่เนียนนะคุณไปเล่นให้เนียนๆดีกว่านะครับผมแล้วก็รู้ด้วยว่าเล่นแบบนี้เนี่ยคือมีโอกาสโดนสูงสูงมากแล้วก็คุณถ้าหากคุณแรงสัก50-60ใช้แอมบอร์ดเนี่ยคุณก็จะไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าจะไม่ค่อยมีใครสนใจคุณเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นออโต้รีจอยหากทำการโดนเตะของเซียนฮันครับก็ทำการรันใหม่อีกรอบได้เลยนะครับผมไม่ใช่รีจอยดิเป็นการฮอปไปเซิร์ฟอื่นอ่ะเข้าใจปะครับผมก็เป็นอะไรที่โหดมากๆ
นะครับผมคือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยเนียนใช่ไหมนะครับผมวิธีการง่ายที่ทำให้เนียนก็คือไปดูช่องเอ็กซ์ไม่ใช่เอ็กซ์คลูซีฟซีนาร์ทับนะครับผมแล้วก็ดูคลิปนี้นะครับผมก็มานั่งดูนะเพราะตอนแรกเนี่ยคือได้มาใช่ไหมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเท่าไหร่นะครับก็มานั่งดูนี่แหละว่าเล่นยังไงนะครับผมไม่ต้องคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็เขาจะบอกอะไรต่างๆนะครับผมนะครับไม่สามารถดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้เลยนะครับลิงก์ช่องนะครับผมนะครับผมเป็นผมก็ New interface evolves Silent Am อีกหนึ่งเปิดเป็นนะครับผมก็ได้ยังเอ่ยลองดูสิอะไรเกอร์บอทอะไรอ่ะมันเป็นชื่องงอ่ะอะไรงงอ่ะบนมีเต็มเลยอะไรอ่ะโดนทุกนัดเลยอ่ะเนี่ยนะเวลาผมเปลี่ยนปืนไรเฟิลนะครับผมไรเฟิลที่ผมชอบใช้คือปืนตัวนี้นะครับแล้วก็กล็อกนะครับนะครับปรับเป็นฟูลริงไซส์แล้วก็ทำการสีผมปรับซูทัพพายยังไม่ได้ใช้หรอใช้ทัพพายแล้วกันก็เลเซอร์แมกกาซีนผมเนี่ยวันสกินทำไมมันเป็นสกินอย่างเงี้ยแชทราคาโคตรถูกหรือยังเนี่ยคอนเฟิร์มคือแชทคือแชทไม่ซื้อไม่ได้โหโหมากๆเนื้อสุ่มสกินก๊อกอ่ะเดี๋ยวคงใส่คงไม่ได้สุ่มละนะเดี๋ยวนะเกมค้างเหรอเอ้ยอาสัตว์เอ้ยเกมค้างเหรอปิงเหรอ performance ปิง200เองนะน่าจะค้างป่ะปิง200อ่ะทุกคนคุณว่ามันค้างป่ะเยอะแล้วเนี่ยมันค้างหมดเลยพวกนี้มันค้างหมดเลยโอ้โหสงสัยคงต้องคอบออกละเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ Join new game Let's goโอเคครับผมแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะใครวะนี่สัตว์โอเคมาเล่นกันต่อดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้คลิปสัก15นาทีแล้วกันนะครับผมจะได้โชว์ด้วยเนาะว่าเป็นยังไงอ๋อมันค้างเหี้ยอะไรเนี่ยดูแล้วว่าค้างอีกแล้วอะตกใจหมดเลยถ้าค้างแล้วกูไม่อ่านอะไรเหี้ยก็คือแบบก็บอกไปแล้วนะว่าฟังก์ชันอะไรนะครับที่ผมรู้อ่ะนะครับผมเออใช่คลิปบอร์ดนี่ลืมบอกไปคลิปบอร์ดอ่ะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับเดี๋ยวอ๋อสัตว์ลืม
โสดกันโอ้ยลืมไม่ได้เอ๊ะลองกันดีกว่าทุกคนสัตว์ไอ้กูมีแต่หมัดดีบันไรละไงทุกคนผมมีแต่หมัดไม่มีเลยมีมีดเลยไม่มีมีดเลยโว้ยเอ้ามาค้างอะไรเนี่ยโอ้ระเด้งเลยน่าจะปรับเยอะไปเด้งเลยนะครับผมแต่ว่าผมแต่ผมอธิบายเป็นรูปแบบไม่ใช่รูปภาพประกอบแล้วการไปอธิบายเป็นในคลิปนี้มีป่ะเนี่ยคือมันจะเป็นแบบมีดอะมีดเข้าใจบ้างแล้วคือเราให้เราถือมีดไว้แล้วก็ทำการปรับระยะนะครับจากนั้นก็ทำการวิ่งไปหาตัวใกล้ศัตรูจากนั้นจะทำการตายทันทีนะครับผมคือแบบเราเอามีดจ้วงมาเลยอะนะครับในระยะนั้นนะครับผมแล้วรู้สึกว่าในคลิปนี้เขาจะบอกว่าห้ามปรับเกินเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมคุณไปดูได้นะในคลิปนี้นะครับใช่ไหมชั้นนี้บอกว่าอยู่ในระยะจริงนะเต็มสูงมากๆนะครับนี่ประมาณที่ผมอยากนำเสนอครับแล้วก็เตือนนิดนึงนะครับสำหรับผู้เล่นที่ไนท์บอทเล่นนะให้เราปรับนะครับตรงนี้ให้เป็น23นะห้ามปรับแม็กนะครับไม่งั้นโดนเตะนะครับจากนั้นถ้าเราเปิดไนท์บอทได้เลยไนท์บอทคืออะไรฮะแค่ถือมีดอ่ะแล้วอยู่ในระยะมันก็ตายนะครับผมที่ผมบอกไปนะครับก็ประมาณนี้กันนะครับผมสับสคริปตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากผมลืมรีฟังก์ชันไหนไปก็ลองซื้อเงินไปใช้ไปลองเทสกันดูได้นะครับผมเท่าที่ผมใช้ดูเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับผมเท่าที่คุณดูนะครับจากออโต้ชูสแล้วก็ออโต้วอลแบ็กนะครับผมถามว่าถ้าเล่นที่เนียนมันก็เล่นได้นะแต่ว่าเผื่อไว้ใช้ฟังก์ชันนั้นแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้กันนะครับผมส่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมคุณดิสคอร์ดซีนอนฮับYouTube Season Hub แล้วก็เว็บไซต์ Season Hub ไปตรงเมนประมูลนะครับผมใครสนใจไปดูก็ได้นะครับผมไปละนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ